ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ช่วงของการหยุดปีใหม่นะครับเราจะเข้าสู่การเดินทางกันอยู่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอีสานทุกท่านต้องรู้จักบริษัทการเดินรถเจ้านี้นะครับก็คือบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับสหพันธ์101ทัวร์จำกัดได้มีการติดตั้งระบบของไดสตาร์นะครับเป็นหน้าจออิสระส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นระบบของ BBSแต่ว่าจะทำอะไรได้ขนาดไหนหรือสร้างความบันเทิงได้ยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถของรถร่วมบขส.นะครับของบริษัทสหพันธ์ทัวร์นะครับสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับซึ่งรถบัสของบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับมีการติดตั้งของระบบไดสตาร์นะครับหน้าจอไดสตาร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบของ BVS นะครับซึ่งแตกต่างกับเทปก่อนหน้านะครับตัวนี้ทางบริษัทนะครับจะเน้นเรื่องของการใช้งานที่ง่ายสำหรับกลุ่มคนของผู้โดยสารที่ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับลักษณะการใช้งานก็เหมือนเราอยู่ทีวีที่บ้านเลยครับเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะการใช้งานก็ง่ายมากครับแค่เปลี่ยนchannel นะครับก็คือเปลี่ยนช่องนะครับก็สามารถเลือกดูเลือกชมรายการทีวีที่ต้องการได้นะครับซึ่งในระบบของตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอ9นิ้วนะครับเป็นลักษณะของ touch panel นะครับนอกจากจะดูช่องรายการทีวีที่มีการจัดเตรียมไว้นะครับเป็นรายการทีวีอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับมิวสิกวิดีโอที่มีการจัดเตรียมไว้6ช่องนะครับยังสามารถที่จะเลือกดูนี่ครับรายการทีวีสดครับสามารถดูรายการทีวีสดนะครับตามช่องรายการต่างๆที่มีการติดตั้งไว้ซึ่งทางบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับก็เลือกช่องรายการที่เป็นอันดับต้นๆ นะครับของรายการทีวีนะครับทั้งเรื่องของทีวีธรรมดาและทีวีดิจิตอลนะครับก็มีช่องรายการที่ครอบคลุมครับนะครับทั้งด้านบันเทิงกีฬาการ์ตูนละครหรือภาพยนตร์นะครับซึ่งทำให้ผู้โดยสารนะครับสามารถดื่มด่ำนะครับและเต็มอิ่มไปกับความบันเทิงที่ไลฟ์นะครับเป็นทีวีสดตลอดการเดินทางนะครับรวมถึง6ช่องอย่างที่ผมเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับนอกจากเรื่องของการที่จะผู้โดยสารได้รับชมเรื่องของรายการทีวีสดแล้วนะครับยังสามารถที่จะนี่ครับสามารถที่จะเสียบชาร์จ USB ให้กับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะครับตลอดการเดินทางได้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะการใช้งานอย่างที่บอกนะครับใช้งานง่ายนะครับสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้โดยสารได้ทุกกลุ่มครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเรื่องระบบความบันเทิงที่ทางบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดมีให้นะครับรวมถึงด้านความปลอดภัยครับทางบริษัทสหพันธ์101ทัวร์ก็เล็งเห็นนอกจากความบันเทิงแล้วนะครับก็มองถึงเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะครับทางสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับก็มีการติดตั้งระบบ tracking นะครับซึ่งจะทำให้การเดินทางของทุกรถบัสนะครับถูกควบคุมนะครับให้ได้มาตรฐานการขับขี่ด้านความปลอดภัยนะครับจากบริษัทส่วนกลางนะครับซึ่งจุดนี้เองจะทำให้ผู้บริโภคหรือว่าผู้เดินทางด้วยรถบัสโดยสารนะครับมั่นใจได้นะครับถึงความปลอดภัยรวมถึงเรายังสามารถบันเทิงและเต็มอิ่มตลอดการเดินทางได้ครับครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับทางผู้บริหารนะครับของบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับคุณวัชรพลนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอสอบถามหน่อยนะครับด้วยอัตราการแข่งขันที่สูงนะครับของการเดินทางระหว่างจังหวัดทำไมทางสหพันธ์นะครับยังเลือกที่จะติดตั้งระบบความบันเทิงทั้งที่ค่าตั๋วเนี่ยถูกควบคุมอยู่ครับครับคืออันเนี้ยเราเป็นบริการพิเศษให้ลูกค้าตอบแทนลูกค้าคือลูกค้าของเราเนี่ยจำนวนมากที่เป็นคนอีสานแล้วก็จะได้ลองชอบดูหนังดูละครครับครับเราใช้เลือกไดสตาร์เพราะว่าสามารถดูละครทีวีแล้วก็ดูหนังแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยชอบที่จะเดินทางโดยที่มีความบันเทิงเราก็ตอบแทนลูกค้าโดยไม่ได้คิดมูลค่าเพิ่มก็คือเป็นสิ่งที่ทางสหพันธ์นะครับเหมือนกับสมนาคุณคือให้กับลูกค้าใช่ครับใช่นะครับแล้วนอกจากความบันเทิงนะครับเมื่อกี้ผมได้ขึ้นไปดูบนรถพบว่าทางสหพันธ์เนี่ยยังดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางด้วยเห็นติดระบบติดตาม tracking ในการควบคุมการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยใช่ไหมครับครับผมคือระบบเนี่ยจะช่วยให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยเพ
ราะว่าคนขับเนี่ยจะต้องเปลี่ยนกะแล้วเราใช้ระบบรูดบัตรเนี่ยพอครบ4ชั่วโมงลูกค้าคนขับก็จะต้องเปลี่ยนคนแล้วก็รูดคนขับใหม่ครับก็ความปลอดภัยอันนี้จะสูงขึ้นคนขับจะไม่เหนื่อยเกินกว่าที่จะต้องฝืนขับรถแล้วก็ยังช่วยให้คนที่เดินทางเนี่ยจะรู้ว่าความเร็วเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยถ้าเกินจากระดับความเร็วที่80แล้วเนี่ยมันจะมีเสียงร้องเตือนขึ้นมาอันนี้จะทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยได้เลยครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในบริการอันน่าประทับใจนะครับของบริษัทสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับที่มอบให้กับทางผู้โดยสารทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในเดือนหน้านะครับก็จะเป็นเดือนของการเดินทางแล้วครับผมเชื่อว่าผู้โดยสารทุกคนนะครับนอกจากที่เราจะมีทางเลือกในการกลับบ้านแล้วผมเชื่อว่าสหพันธ์101ทัวร์จำกัดนะครับเป็นทางเลือกที่ดีนะครับตอบสนองทั้งความบันเทิงและความปลอดภัยตลอดทุกการเดินทางครับแล้วก็จะทำให้วันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดลองเทอมระยะยาวของปีใหม่แล้วนะครับทุกคนสามารถกลับบ้านด้วยความสุขและรอยยิ้มปลอดภัยตลอดทุกการเดินทางครับกลับมาสู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วแบบนี้คุณผู้ชมค่ะดูสิหน้าหนูกับหน้าจออะไรจะคือปกติหน้าหนูจะใหญ่สุดอะแต่ต้องยอมหน้าจอเขาถ้าอยากรู้ว่าเขามีหน้าจอไซส์ไหนบ้างเข้าไปในแฟนเพจของเขาเสิร์ชคำว่า Alpine Society แล้วก็ใน YouTube เสิร์ชคำว่า Alpine Channel ค่ะนี่แบบพูดเหมือนดีใจนะที่มีหน้าจอที่ใหญ่กว่าหน้าเขา คือรู้สึกแบบภูมิใจมากก่อนหน้านี้แบบว่าจอมันเล็กๆเรามาเทียบกับหน้าก็รู้สึกหน้าเราใหญ่เขาเจอจอใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะเสียเงินโบท็อกซ์ไหมคะโอเคเดี๋ยวจะต้องเปลืองตังค่าโบท็อกซ์โทษฐานหน้าใหญ่มาวันนี้มาดูคำถามกันดีกว่านะครับมาที่คำถามของเราดีกว่านะครับในวันนี้จากคุณธนากรนะครับถามว่าขอปรึกษาหน่อยครับระหว่างสายกาวพาวเวอร์เราดึงสายกาวมาจากขั้วแบตนะครับมาเข้าพาวเวอร์โดยตรงนะครับกับเอาสายกาวพาวเวอร์ลงตัวถังโดยตรงแบบไหนดีกว่าครับเกี่ยวกับเรื่องระบบกาวก็คือไฟขั้วรกครับเขาถามว่าระหว่างเอาไฟขั้วรกเนี่ยซึ่งเดินจากขั้วของแบตเตอรี่โดยตรงวิ่งมาหาแอมป์กับว่าเอาขั้วรกลงที่ตัวถังของรถยนต์ตัวถังรถยนต์ก็คือไฟกาวเช่นเดียวกันอันไหนดีกว่าครับชื่อคุณอะไรนะคุณธนากรคุณธนากรครับความจริงอาการถามคำถามแบบนี้เขากำลังพูดถึงระบบของการลงกาวของตัวถังของเครื่องเสียงเนี่ยความจริงมาตรฐานการลงมันมีอยู่2แบบเขาพูดถึงทั้ง2แบบเลยเพียงแต่ว่าเพราะคุณธนากรอาจจะไม่รู้ว่าไอการลงระบบกาวแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับครับรูปแรกนี่คือการลงกาวเขาเรียกว่ากาวสตาร์กาวสตาร์สตาร์ที่แปลว่ารูปดาวครับความหมายก็คือถ้ามีแอมป์3ตัวเราเอาสายกาวทั้ง3ตัวลงที่ตัวถังรถยนต์นะครับส่วนแบบที่2เขาเรียกว่ากาวโฟลว์กาวโฟลว์ก็คือการเอาขั้วลบเดินสายจากขั้วลบแบตเตอรี่เดินไปหาแอมป์ทั้ง3ตัวอาจจะผ่านตัวเทอร์มินอลบล็อกตัวนึงเป็นตัวแยกสายไป3เส้นทั้ง2หลักการเนี่ยจุดประสงค์ก็คือการเอาไฟขั้วลบไปเข้าที่แอมป์ครับทั้งสองแบบถ้าถามว่าแบบไหนดีกว่ามันคือความจริงมันมีค่าเท่ากันอ๋อเหมือนกันถ้าเราสามารถคือสมมติว่าถ้าแบบแรกก่อนแบบแรกเนี่ยจากขั้วรถแบตเตอรี่วิ่งไปหาแอมป์ทั้ง3ตัวเนี่ยอันนี้ชัวร์แน่นอนว่าไฟวิ่งไปถึงแอมป์ทั้ง3ตัวดีแน่นอนเพราะว่ามันผ่านมาจากสายเลยนะครับครับแต่ถ้าแบบที่2แบบนี้ก็คือลงที่ตัวถังครับในเคสนี้ถ้าตัวถังรถยนต์กาวไฟมันดีลงแบบนี้เป็นแบบที่ประหยัดที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องเดินสายยาวประมาณ 4-5 เมตรถึงท้ายรถยนต์ครับในสมัยก่อนรถรุ่นเก่าๆครับครับตัวถังของรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ระบบโมโนค็อกยังจะเป็นการปั๊มตัวถังระหว่างหน้ารถบอดี้รถท้ายรถเอามาเชื่อมต่อกันการใช้แบบนี้มักจะมีปัญหาว่าตัวถังของท้ายรถเนี่ยไฟมันวิ่งไปไม่สมบูรณ์เท่ากับหน้ารถก็เลยต้องใช้วิธีการเดินระบบเขาเรียกกาวโฟเดินจากขั้วไปเลย
แต่ในรถปัจจุบันในช่วง20ปีหลังรถตัวถังรถออกแบบเป็นระบบโมโนคอคตัวถังชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อเพราะนั้นตัวถังทั้งคันเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันโครงแบบนี้ก็ได้ผลสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วแล้วก็ประหยัดสายคือจริงๆแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าวิธีการไหนเราจะสะดวกสำหรับเราคือมันขึ้นกับสภาพของรถถ้าตัวถังรถดีใช้แบบที่หนึ่งประหยัดกว่าด้วยแต่ถ้าแบบที่สองนี่เอาไว้เจอกับชัวร์ชัวร์แน่นอนรถโบราณรถรุ่นเก่าๆจะใช้กาวโฟลว์ครับครับอันนี้คือคำตอบโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถ้ามีคำถามไหนอยากจะถามกันอีกแล้วก็ยังไงก็ฝากเข้ามาในแฟนเพจของ Talk of the Sound ได้ค่ะพี่น้องกับอาจารย์รอตอบคำถามของคุณทุกคำถามเลยค่ะและนี่ก็คือ1ชั่วโมงเต็มๆจาก Talk of the Sound ในสัปดาห์นี้ที่มันเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะครับแล้วพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าดูไม่ทันดึกเกินไปวันอังคารเช้านะครับ7โมงถึง8โมงเลขรอบหนึ่งช่วงเย็น3ถึง4โมงเย็นครับครับทางทวิตช่องทวิชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเจอกับพวกเราใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ